สวัสดีครับในวันนี้นะครับซีซั่น6ใกล้จบแล้วมาถึงแบบว่าตอนปลายๆแล้วใช่ไหมเดดไลน์ที่จบก็ประมาณเดือนหน้าครับโอเคก็ถึงตอนปลายๆกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าจะอันดับมันก็ต้องเปิดกันอีกรอบนึงนะครับคุณพร้อมกันหรือยังกับจะอันดับแฟนคลับ SB ซีซั่น6มาเราจัดมันนี่คือมันมีทั้งหมด178คนเดี๋ยวผมจะจัดทั้งหมด256คนเลยนะครับเพื่อให้มันมีทุกคนนะครับผมพร้อมยังซึ่งการจัดอันดับของเรานะครับเราจะจัดอันดับจากเค้าเรียกนะพลังความแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยเออของอะไรอ่ะ OC หรือ OC OC ความแข็งแกร่ง OC ครับแล้วเราไม่ได้รู้จักทุกคนเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดบางคนที่เราไม่รู้จักแล้วเราจะเอาอะไรแบบว่าสเกลเขาอะไอซีอะไอซีไม่เราไอซีแล้วความชอบของเรามาวัดเออมาเริ่มเลยครับเปิดมาที่เพื่อนในทัศน์คนนี้เพื่อนในทัศน์ชื่อน้องปาล์มกับหิวชาบูตอนตีสองถ้าวัดสเกลผมรู้สึกผมชอบคนนี้มากกว่าผมยังก็ได้ครับผมแล้วแต่คุณครับโอเคครับระหว่างเคียวยะคุงกับแอมโอ้โหเคียวยะคุงกับแอมเคียวยะคุงดิวะเอ้ยถ้าวัดสเกลในถ้าวัดสเกลอะเคียวยะใช่แต่ถ้าวัดโอซีอะขวาชนะขวาไปถ้าวัดเคียวยะมันเดินบ้าน2ชั้นมันก็เหนื่อยแล้วถ้าวัดโอซีเนี่ยจริงๆอะผมมีสแตทเปิดให้ทุกคนดูด้วยนี่เป็นสแตทเลยไอ้สแตทมาสแตทเคียวยะมาดูสแตทเคียวยะกันครับการ์ดของเคียวยะพลังสเต็งอยู่ที่ A สปีด D พลังแฝง A ความฉลาด B แล้วก็ความอึด F จริงป่ะเนี่ยจริงนี่มันเดินขึ้นบ้านแซมชั้น2มันเหนื่อยแต่ว่าคนนี้เขามีพลังงานในชีวิตจริงไงเพราะฉะนั้นผมจะเอาเคียวยะมาแล้วกันนะต่อไประหว่างไนนี่กับเจโนลิงเจโจเจโนลิงเจโจแล้วกันนะแต่เจโจอะต่อไปครับระหว่างโทชิโร่กับยูกิมะ2คนนี้เขาคือใครนะไม่รู้เลยจำไม่ได้เอาคนนี้อีคาลอสกับนานิไม่รู้อยู่ได้เหรอเอาขวาแล้วกันมาครับระหว่างวิลเลียมเกมเมอร์กับอันนี้ทีมนายแท้ครับน้องหลังให้น้องหลังอยู่แล้ววิลเลียมเกมเมอร์อยู่แล้วมาบูครับกับโซโคคือถ้าเกิดผมวัดสเกลเนี่ยถ้าวัดความชอบโอ้วันออดแบกเลยคือนี้ผมชอบบูครับมากกว่าระหว่างเอ็กกันกับทัศน์โอ้ย2คนนี้มีสแตท2คนนี้มีสแตทมาเรามาวัดสแตทกันดีกว่าครับนี่สแตทเอ็กกันครับมาครับมาดูสแตทของเอ็กกันกับทัศน์ดีกว่าครับทัศน์อยู่ขวาเอ็กกันอยู่ซ้ายสแตทเอ็กกันนี่พลังโจมตีระดับ C สปีดระดับ A พลังแฝง Triple S เลยครับเพราะว่ายิงเซิร์ฟมือได้ความฉลาด Triple S ครับส่วนความอึดดีครับส่วนสแตทของทัศน์พลังโจมตี A เพราะว่าเขาเป็นมาเฟียต้องปกครองภูมิพลังความเร็ว Bพลังแฝง A ความฉลาด A แล้วก็ความอึดให้ S ครับเพราะว่าเขาต้องเดินทางทั่วภูเก็ตเลยตอนนี้โอ้ยเยอะกดเยอะเลยจ้ะคุณว่าใครเก่งกว่าระหว่าง2คนนี้ระหว่างเอ็กกันกับเอทัศน์โอ้ยโดยรวมเจอกันซิ้นหน้าต้องคุณทัศน์นะแต่ถ้าแบบลับหลังนี่คือกินขาดครับด้วยความฉลาดคือถ้าเกิดให้วางแผนก่อนว่าเอ็กกันมีโอกาสชนะเว้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้วางแผนก่อนเอทัศน์ชนะผมเลือกเบอร์ปืนแล้วกันนะเพราะสุดท้ายทัศน์มันติ่งไอ้กันไอ้กันมาเห็นครับอันนี้ระหว่างผมเลือกขวาแล้วกันนะมาอันนี้ระหว่างผมให้คนนี้แล้วกันผมเคยเห็นช่องคนนี้เยอะกว่าเห็นช่องคนนี้เยอะผมให้คนนี้แล้วกันนี่ผมน่าจะเห็นช่องคนนี้เยอะอยู่ระหว่างคาร์เนชั่นกับทีคุงครับเป็นหลักว่ะทีจุดที่รักกับน้องคนที่เดิมคือทีคุงนี่เราไม่มีสแตนในชีวิตจริงแต่คาร์เนชั่นมีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้คาร์เนชั่นไปก่อนแล้วกันนะมาระหว่างบีซัคเคบอสกับเทโจคุงไม่รู้อ่ะเป็นข่าววะไปซัคเคแล้วกันบีซัคเคไประหว่างอ๋อลูกนีจังกับเคิร์กต้องมีนี่วะผมให้นีจังไม่มีใครแกล้งสนุกเท่าลูกนีเลยต่อไปครับระหว่างจ๊ะกับเฟเมอร์คุณอันนี้มีสแตทอันนี้มีสแตทมาดูสแตทจ๊ะอยู่ซ้ายเฟเมอร์คุงอยู่ขวานะครับสแตทของเฟเมอร์คุงหรือว่าวิสกี้ของเรานะครับมีพลังโจมตีที่ C พลังความเร็วที่ B พลังแฝงที่ S ความฉลาด S และความป้องกัน C ครับส่วนสแตทของน้องจ๊ะนะครับไฟอโรนมีพลังโจมตีที่ C ความเร็ว B เท่ากันพลังแฝงน้อยกว่าเพราะอยู่แค่ B ความฉลาดน้อยกว่าและพลังป้องกันเท่ากันครับแต่จ๊ะมีบัฟพิเศษนะบัฟหลังดอกเอางี้เราใส่เงื่อนไขเพิ่มไว้ดีกว่าว่าใครก็คือไอ้ตัวขวานับถือตัวซ้ายคือตัวซ้ายเป็นอาจารย์ใช่หรอคือตัวขวาคือพาสซีฟมันคือไม่ใช่พาสซีฟเขาเรียกว่านิสัยพื้นฐานของตัวละครมันนะจะคนที่แบบนับถือรุ่นพี่อาจารย์เป็นรุ่นพี่เพราะฉะนั้นอาจารย์ชนะอุ้ยโอเคตอนนี้ระหว่างยุยปะทะกับมิวจังยุยแล้วกันรอบนี้ระหว่างศึกระหว่างโดโรธีกับ MJ นะครับศึกรอบนี้ผมคงไม่สามารถอธิบายได้แต่ต้องให้พี่เอิร์ธกับพี่ยอเป็นคนอธิบาย2คนนี้เพราะว่าผมไม่ได้คุยสแตทไม่มี2คนนี้ไม่มีสแตทดิแต่ถ้าโอซีทางซ้ายครับถ้าเกิดโอซีทางซ้ายแต่ถ้าเกิดความเล้าใจให้ขวาพลังล้วนก็ทางซ้ายเลยครับซ้ายศึกรอบนี้ครับระหว่างโคดี้ครอสไนท์ปะทะกับไนร่าครับมีใครมีพลังของไนร่าไหมไนร่าไม่ค่อยมีอะไรเป็นแม่สาวท่าเป่งแล้วกันนะส่วนโคดี้ถ้าให้ความเคยเล่นด้วยกันมาก่อนในสัตว์อคาเดมีให้โคดี้แล้วกันราชาแม่กัดเต็มสุดครับศึกรอบนี้เอลเคจีปะทะกับโนวางั้นความฉลาดโนวาจะชนะแล้วหลังกันเพราะว่าโนวาเป็นสัตว์โอเคเอางี้คือเอลเคจีเมื่อก่อนเคยย้อนเวลาได้แต่โนวาตอนนี้ย้อนเวลาได้เหมือนกันไม่ดุนะแม่ลูก
ถึงรอบนี้ครับระหว่างแอดเดอร์สู้กับอลิสโอ้โหแอดเดอร์จะสู้อะไรอ่ะคือสแตทแอดเดอร์ไม่มีแต่สแตทอลิสจะมีแต่ถ้าเกิดสู้กันจริงๆครับผมว่าอลิสชนะมาครับถึงรอบนี้ระหว่างโดมินันปะทะกับลิฟปีสแตทไหมสแตทโดมินันมีสแตทลิฟไม่มีอ่ะโดมินันแมวน้องเฮ้ยระหว่างน้องชายผมทางซ้ายคือน้องชายผมนะครับเขาชื่อว่าโซเดสคือความสามารถของเขาคือเขาชอบมาเล่นคีบะใช่เขาชอบมาเล่นคีบะแล้วเขาก็เบียร์มาเล่นคีบะมากส่วนทางขวานะครับเชน SPD นะครับเชนพันดำหรือว่าบาอันของเรานั่นเองส่วนตัวผมมองว่าระหว่างคีบะจะสู้อะไรกับบาอันนะเนาะบาอันแล้วกันนะศึกนี้ระหว่างทางซ้ายจะเป็นราชาเจ้าชู้นะครับอันนี้คือไอคิวนั่นเองนะฮะปะทะกับน้องโรสต้องคนใหม่น้องร้องคนใหม่ของเฟนคราฟให้คุณเอิร์ธแล้วกันครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ดูเฟนคราฟเท่าไหร่เราอยากให้เขาสู้กันในหัวข้ออะไรดิแข่งแข่งโอซีแข่งโอซีแล้วกันแข่งแข่งโอซีเอ้ยร่างกายถ้าพังร่างกายให้ไอเฮียโรสกูไม่รู้อ่ะกูรู้ไอคิวแล้วกันตัวมันใหญ่ไอคิวมาเฮ้ยครับตอนนี้เราถึงรอบ64นะครับคู่แรกระหว่างมาร์สไรเดอร์ภูผาปะทะไอซ์ครีมมี่มาเราเปิดสแตทกันดีกว่าครับแต่เขาต้องไอซ์นะครับพลังโจมตีอยู่ที่ B พลังสปีดอยู่ที่ B พลังแฝงที่ S ความฉลาดที่ A แล้วพลังป้องกันอยู่ที่ B นะครับแต่ตื่นด้วยแบบเขาตื่นแล้วไงเขาหลังที่เขาได้ทำการด่าเขาก็ได้ทำการตื่นรู้ต่อไปสเตตของมาร์เรเดอร์ภูผานะครับหรือว่าเกรเซนต์ของเราพลังโจมตีอยู่ที่ C นะครับพลังโจมตีจะกากกว่าน้องไอซ์ปีเขาจะเร็วกว่าน้องไอซ์นะครับน้องไอซ์อยู่ B แต่เกรเซนต์อยู่ A ความพลังแฝงเขาอยู่เท่ากันครับพลังแฝงของเกรเซนต์ก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าเขาคือภูผาความฉลาดของเกรเซนต์น่าเยอะกว่าน้องไอซ์นะครับส่วนพลังป้องกันน้องไอซ์เยอะกว่านะครับถ้าเกิดสู้กันคู่นี้คุณว่าใครชนะผมรู้สึกว่าเราต้องใส่เงื่อนไขในการสู้เพิ่มเติมเราสู้กันแบบตัวต่อตัวหรือว่าสู้กันด้านไหนเงื่อนไขอันนี้น่าจะเป็นแบบสู้แบบหมัดแลกหมัดเลยดีกว่าชนหมัดน้องไอชนะครับอุ้ยใช่เหรอบอกเลยตัวสูงเท่าผมครับพี่รู้ไหมหมัดชนหมัดน้องไอชนะแล้วกูบอกเลยน้องไอชนะตัวใหญ่นะโซครับกับไอโซมันชนะโปเกมอนผมมาให้กดมันกันอันนี้ระหว่างกัปตันคอรีนปะทะกับบอดินนะจ๊ะครับกัปตันคอรีนนี่ไม่มีนะครับก็คือเป็นกัปตันคอรีนปกติส่วนบอดินนะครับแต่ของบอดินนะครับมีพลังโจมตีที่ A สปีดที่ A พลังแฝงไม่ตื่นอยู่ที่ A ความฉลาดที่ C ครับและป้องกันที่ S มีที่มาของความฉลาดอยู่ C มั้ย F ทุกเทอมระหว่างบัตรหลวงอัสเตอร์ครับสู้กับคาร์เดชั่นถ้าวัดพลัง OC ผมว่าบัตรหลวงอัสเตอร์น่าจะชนะให้บัตรหลวงแล้วกันให้บัตรหลวงให้บัตรหลวงระหว่างคิวยะคุงสู้กับคิวโซฮาร์ดมาเปิดสแตทเลยดีกว่าสแตทคิวยะครับกับคิวสเต็งเท่ากันสปีดเท่ากันพลังแฝงคิวยะเยอะกว่าครับพลังความฉลาดเท่ากันส่วนพลังป้องกันคิวโซฮาร์ดมีพลังป้องกันที่เยอะกว่าคิวยะครับคิวโซฮาร์ดมีพลังป้องกันอยู่ที่ A หรือคิวยะมีแค่ F แต่เราจะเพิ่มวิชาพิเศษครับคือคิวยะเขาได้เรียนรู้อะไรนะที่คุณบอกคุณบอกที่นิวบอกไงที่แบบเขาเรียนรู้หมัดมวยจีนมาอ๋อใช่เขียวยันไปเรียนมวยจีนมาฟังเอ้ยตอนตกการมันโชว์มวยจีนที่กูดูอยู่อยู่ก็บ้าหรือว่ามันเลยจะไปโชว์ไปเองไม่ได้เลยวันเท่ากันเพราะฉะนั้นผมให้เคียวยะละกันนะเพราะเคียวยะมันตึงกว่าในการแบบมีมวยจีนมวยจีนถ่ายที่สามารถยงชุนได้โอ้ระหว่างน้องอันนี้เด็กใหม่นี่อันนี้น้องเด็กใหม่น้องคนนี้คุยแบบรู้เรื่องกับเอิร์ธคุงโยฮันอันนี้ครับบัมเบิลบีนี่เขาจะเล่นเป็นแนวเจครับเป็นแวมไพร์เจกับปุยนะถ้าส่วนตัวผมเลือกเจเล่นดีนะให้เจระหว่างโกสต์ไมกี้ครับอุ้ยพ่อใหญ่โฮสเทลกับปัดหลวงวอเตอร์โอ้ยพ่อใหญ่ดีวะแต่เขามาเป็นแก๊งเลยดิพ่อใหญ่พ่อใหญ่อะไรพี่ขี้โกงแม่งมีตั้ง7คนรูประหว่างยอกกี้กับน้องชมพูซีใครยอกกี้แล้วกันเพื่อนผมระหว่างนีจังสู้กับอาชาโอ้โหอันนี้เปิดสแตทเลยครับสแตทไอโน่ครับกับสแตทนีจังสแตทนีจังพลังโจมตีเท่ากันครับคือ E สปีดของไอของนีของอาชาสูงกว่านะครับใน OC ก็คือสปีดเป็น4ครับพลังแฝงของเอ็กโซซิฟก็เหนือกว่าไอโน่ก็เหนือกว่านะครับความฉลาดเท่ากันครับพลังป้องกันก็เท่ากันครับก็คือคนไอโน่เนี่ยตกบันไดแล้วอะไรนะขาหักเหรอไม่ตกบันไดเลื่อนแล้วเป็นแผลอ๋อแล้วน้องนีน้องนี่นี่ตัวบางอ่ะตัวบางโดนซัดมาเดี๋ยวก็ไปแล้วโอเคก็ถ้าเกิดแข่งกัน1-1ก็ไอโน่เนาะระหว่างแก้มซ่ากับซอสเอทครับรอบก่อนซอสเอทชนะป่ะโอเคเราไม่ค่อยมีแรงพิเศษระหว่างมาติอัสเจโจกับวิลเลียมครับน้องหลังน้องนี่ป่ะมาติอัสเหรอถ้าใครสู้จริงๆอ่ะก็มาติอัสอ่ะระหว่างออกฟอร์ดกับคอนทามชาแนลน้องบีมมันต้องบีมอยู่แล้วมาติอัสตาดำกับเนอร์โอเปอร์สตัทแต่แท้ตาดำของเราพลังโจมตีอยู่ที่ A สปีดอยู่ที่ D พลังแฝงที่ A ครับความฉลาดอยู่ D และพลังป้องกันอยู่ที่ SSS คือตื่นรู้พลังป้องกันครับเริ่มดูสแตทของเนยกันดีกว่าครับสแตทของเนยนั้นเนื่องจากว่าตัวเนยนั้นเป็นคุณหมอเพราะฉะนั้นความฉลาดอยู่ที่ SSS เลยสปีดอยู่ที่ S ครับการโจมตีอยู่ที่ C พลังแฝงอยู่ที่ SSS และพลังป้องกันอยู่ที่ D ครับถ้าเกิดสู้กันคุณคิดว่าใครชนะถ้า
าสู้กับชีวิตจริงวัดแท้เดินชมเนยก็ปิวแล้วแต่เนยเป็นบ้านนะเว้ยเหี้ยเออว่ะไอ้แท้แล้วกันนะกูสงสารเนยเอาเนยเก็บไปดีกว่าโอเคโอเคไอ้แท้มามาที่อัสตาร์ทชนะระหว่างชิเอลกับไมร่าครับอันนี้ผมให้ไมร่าอีกแล้วเว้ยตัวนี้ตลกธรรมชาติเลยผมให้ไมร่านะไมร่านี่เขาเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดสมมติเราลองไปคุยกับน้องมันอะน้องมันจะแบบแค่น้องมันพูดไม่ค่อยขำแล้วระหว่างโนวากับไอระโอ้โหอันนี้ต้องเปิดสเตตแล้วมาสเตตโนวานะครับมีพลังโจมตีอยู่ที่ C สปีดอยู่ที่ A ครับพลังแฝงที่เป็น S ความฉลาดที่เป็น S แล้วก็พลังป้องกันที่ C ครับเพราะว่าตัวบางโดนซัดหมัดเดียวน่าจะไปส่วนไอรัมครับพลังแฝงยังไม่ตื่นสเตตอยู่ที่ A สปีดอยู่ที่ B ป้องกันอยู่ที่ S ความฉลาดที่ A ครับถือว่าไม่ได้โง่นะถือว่าเก่งอยู่โนวาครับโนวาครับโนวาแม่งลำคนเก่งมากโนวาโนวาท่านน่ะโอ้ยเพื่อนรักเลย2คนนี้เพื่อนรักกันเลยครับคือโคดี้กับคนเฟคอนเฟิร์มมาเรียนมวยอ่ะถ้าโอซีอ่ะไอ้นี่น่าเรียนมวยเด็กแซมมี่ประท้าโซซากิครับโอ้ยเรามีแล้วมาสแตทแซมมี่เรามีไหมสแตทของแซมมี่พลังโจมตีอยู่ที่ B สปีดอยู่ที่ B พลังแฝงที่ SSS ครับความฉลาดที่ S แล้วก็พลังป้องกันอยู่ที่ C ครับส่วนสแตทของไอ้กี้โอ้ยสปีดของโซซากิเยอะกว่าครับพลังแฝงเท่ากันเลยความฉลาดของโซซากิอาจจะน้อยกว่านะครับแต่ว่าพลังป้องกันเยอะกว่าเนื่องจากว่าแบบ2คนนี้ต่างก็เป็นแบบตัวเอกเหมือนกันอ่ะเนาะเป็นพระเอกเหมือนกันแต่ไอ้กี้ชนะนะต่อสู้แต่ให้ตังในกระเป๋าไอ้แซมชนะแล้วกันตังในกระเป๋าไอ้แซมชนะเราการต่อสู้เราไอ้กี้แล้วนะโอ้ปีเตอร์มันเลยระหว่างมิสเตอร์เคบอสกับหมอบอสดีไงบอสระหว่างโอ้ยทหารสู้กันโอ้ยอดีตทหารศึกซีคือซีเหี้ยแม่งคือทหารเก่ากันเลยต้องเล่าก่อนว่าทางซ้ายอ่ะทางซ้ายที่ชื่อโดมิเนนเนี่ยเขาเคยเป็นทหารมาก่อนใช่ไหมแบบ2ปีโดนไปแล้วนะปีเดียวปีเดียวสมัครเป็นปีเดียวก็คือไอ้ตัวซ้ายปลดไอ้ตัวขวาเข้าโอ้มาดูสแตทกันดีกว่าครับสแตทของโดมพลังโอ้ยพลังโจมตีเท่ากันสปีดท็อปเหนือกว่าครับตอนนี้เพราะว่าท็อปเป็นทหารอยู่ส่วนโดมนั้นปลดไปจำการมาแล้วพลังแฝงโดมตื่นแต่ว่าโดนลดครับเพราะว่านี่ไม่สามารถเอาชนะท็อปได้ความฉลาดโดมก็ชนะท็อปไม่ได้พลังป้องกันโดมท็อปก็เหนือกว่าโดมชนะไม่นอกหน้าต่างระหว่างปลาสู้กับเชนพันดำเรามีสแตทปลาปะสแตทของปลาจัดโดยบอดินนะจ๊ะพลังโจมตีอยู่ที่ E สปีดที่ C ที่ SS แล้วก็พลังป้องกันอยู่ที่ F ครับส่วนสแตทของ SPD โอ้เหี้ยมันโหดวะSPD ว่ะไอ้เหี้ยที่ Endurance เขาเยอะขนาดนี้เพราะเขายืนบนรถไฟจากใต้มากรุงเทพเฮ้ยเออว่ะรถไฟยืนเดี๋ยวเขาเหี้ยรถไฟยืนรถไฟจากใต้มากรุงเทพว่ะสรุปว่าคือเชนชนะรอบต่อไปครับเดลทาร์เก็ตปะทะกับไอ้หมิงแล้วเปิดแล้วกันเดลทาร์เก็ตแบบตอนนี้ตกทุกแล้วไอ้เฟียกับออกฟอร์ดครับเหมือนสแตทไหมสแตทของเฟียพลังโอ้พลังโจมตีผมเหนือกว่าสปีดผมก็เหนือกว่าแต่ความฉลาดมันเหนือกว่าผมพลังแฝงมันก็เหนือกว่าผมเฮียใครจะมาไม่ไหวกับคนที่เพิ่งต่อยไอ้ด้านไฟหรอกเออว่ะมาน้องบีคุณชนะอยู่แล้วจะแพ้กันเถอะว้ามาเลยมาสแตทของบอสนะครับพลังโจมตีอยู่ที่ E พลังความเร็วอยู่ที่ B พลังแฝงที่ A ความฉลาด C พลังป้องกันดีไอ้ผมเปิดได้อ้าวไอ้เหี้ยเปิดไม่เปิดโอเคครับอันนี้ระหว่างเจ๊กับคนที่จ้องจะเล่นเจ๊คนจ้องจะเล่นเจ๊แล้วกันนะมาเอาเวอร์เดี๋ยวสตาร์ดัมสู้กับโดมิเนนต์แซดของโดมิเนนต์ครับโดมิเนนต์กับแท้ตาดำโดมิเนนต์พลังโจมตี SS นะครับแต่แท้ตาดำนั้นมีพลังป้องกันที่เหนือกว่าเยอะเลยนะครับเพราะอ้วนนะครับพลังความฉลาดคือการพลังแฝงไอ้แท้เยอะกว่าสปีดก็ไอ้แท้น้อยกว่าโดมิเนนต์แล้วกันโอ้มาโอ้แล้วดูสแตทแล้วดูสแตทครับสแตทของโก้นะครับสแตทแล้วดูสแตทในชีวิตจริงครับระหว่างสแตทโก้นั้นพลังโจมตีอยู่ที่ดีครับสปีด TS ความฉลาดของโก้เหนือกว่าครับแต่ที่เหลือโก้แพ้กี้หมดเลยเพื่อนผมมันเป็นพระเอกโชเน็นอดีตสแตทอะไอ้กี้แล้วนะระหว่างโกสไมคี้ปะทะกับโดเลทโดโรทีสแตทโดโรทีไม่มีอดีตมีแต่สแตทโกสไมคี้อะเอางี้ถ้าเกิดสู้กันจริงอะโกสไมคี้ชนะเพราะส่วนสูงมันห่างกันเกือบประมาณ40เซนหรอ40เลยเหรอก็คนซ้าย190เท่าไหร่ไม่รู้ไอ้คนขวา156เอ158เอาโกสไมคี้แล้วกันนะระหว่างเอ็กโซซิสปะทะกับอลิสครับมาโอ้เปิดอีกเหรอไม่เปิดแล้วไม่เปิดแล้วเนี่ยเอาจริงมันไม่ควรเปิดอ่ะเอออันนี้แล้วกันนะเอ็กการกับเคียวยะคุงครับถ้าเกิดจากสเตตรอบก่อนผมว่าเอ็กการน่าจะชนะแต่ว่าถ้าสู้กันจริงๆอ่ะเคียวยะชนะเคียวยงชุนว่ะนีโน่กับโนวาเมียผมเมียผมเมียโนวานะครับโอ้พลังโจมตีเท่ากันแต่สปีดของนีโน่เหนือกว่าพลังแฝงนีโน่น้อยกว่าความฉลาดก็น้อยกว่าแต่ว่าความพลังป้องกันเยอะกว่าครับถ้าเกิดสู้กันแบบว่าหมัดนี่นีโน่ชนะนะโนวาแบบไม่สู้ไม่ไหวอะนีโน่แล้วนะอันกับไมเนอร์คุงของไมเนอร์คุงสแตทอันครับสแตทไมเนอร์คุงพลังโจมตี E สปีด E พลังแฝง A ความฉลาด C พลังป้องกัน E ที่จะมึงจะรับเยี่ยงขนาดนี้มึงให้อันชนะเลยสแตทไมเนอร์จะลดไปได้กว่านี้ถ้าอันถือแมงมุมบนเตียง
โอเคอันชนะแล้วกันวินโนดิฟนี่สกายก่อนอยู่แล้วชนะเด็กชนะเด็กโอ้พี่คนเกียร์เลยคนเกียร์เลยดูสแตทเปิดสแตทมาสแตทของ209ครับพลังโจมตีโอ้ยเลสเหนือกว่าพลังความเร็ว209เหนือกว่าครับพลังแฝงเขาก็เหนือกว่า209ความฉลาดเท่ากันพลังป้องกันไอเลสเหนือกว่าไอเลสน่าจะชนะนะถ้านับเนี่ยน้องผมเลยชนะเขามีมาเฟียยืนอยู่ข้างเชี่ยเอาละเว้ยกูไม่สู้กับนักมวยเก่าอ่ะกูไม่สู้นักมวยเก่าดิเฮ้ยหรอกไม่กูมีร่างสองยังไงย้อนก่อนแล้วกันนะกูมีอีกตัวนึงมีร่างด้วยน้องไอกับนีโน่นีโน่ไปกี้กับดีมคุงโอ้ยไฟอีกโชเน้นโดมินันกับนัทซีอู้นัทซีลองเปิดสแตทนัทก่อนครับโดมินันเราเห็นสแตทกันแล้วเนาะสแตทนัทสแตทของนัทซีนะครับอยู่ที่พลังโจมตีที่ B สปีดที่ S พลังแฝง C ความฉลาด B แล้วก็พลังป้องกัน D ครับไอ้โดมชนะโดมชนะวะยังไงก็วินอะโดมวินเยอะกว่าตัวร้ายโอ้โหให้คนบอกไม่รักแล้วกันนะโอ้โหอุ้ยจิโนลิงจิโจกับเคียวยะคุงเฮียตัวเท่ากันเพราะฉะนั้นไอ้เฮียโดนหยกชุนไปเจอลิงไอ้ชัยเจอหยกชุนเพื่อนกูไปไม่เป็นก็เลยบอดินนะจ๊ะกับหมิงไอ้เฮียแรปเปอร์เวสกับไอ้เฮียไม่ได้วะลับเตอร์วะเอาเว้ยกดไปกี้ปะทะกับเอิร์ธคู่มาจบโจมตีอยู่ที่ C สปีดอยู่ที่ A พลังแฝง SSS ความฉลาด SS แต่พลังป้องกัน E ครับแล้วของกูอ่ะพลังโจมตีเอิร์ธคู่เหนือกว่าแต่สปีดต่ำกว่าเยอะครับพลังโรงงานเย็บผ้านะพลังแฝงก็ต่ำกว่าแต่ความฉลาดเหนือกว่าครับเพราะว่าไม่ได้ฉลาดเรื่องเกมนะโคตรเจ๋งแล้วก็พลังป้องกันพลังป้องกัน S ครับโอ้ยเอิร์ธคุงนี่มีเอิร์ธคุงชนะว่ะคอนเทนเนอร์เขาบอกคือผมยกของประมาณ10ตันลงวันนี้เอิร์ธคุงชนะว่ะวินเลยอะระหว่าง3 0 5ปะทะกับแมมมอนกูดูแสตกูยังดูแสตกูจบตี C สปีด C พลังแฝง C ความฉลาด C เอดูแลนจริงๆเอดูแลนของยอร์กน่าจะเป็น SS นะครับแต่รถล้มมันก็เลยเหลือ C ล้มว่ะไอ้โนชนะเลยเฮียสแตทกูโดนเนื้อเพราะกูล้นล้มระหว่างบอดินนะจ๊ะกับจ๊ะโอ้บอดินนะจ๊ะอยู่แล้วไอ้จ๊ะมันยอมพี่มาอยู่แล้วระหว่างเคียวยะคุงกับเอิร์ธคุงโอ้ไอ้เอิร์ธจะไม่เคยเห็นเคียวยะลำมาแล้วเจอเคียวรัดเคียวยะลำกูบอกเลยเอิร์ธหลุดอ่ะกูบอกเลยคือฝั่งนี้ใช้หยงชุนใช้หยงชุนมาอีกฝั่งนึงใช้ตั้งไหนใช้แล้ววะคือหัวใช้ระบำบุปผาเนี่ยระบำบุปผาไม่ผมจกกระบี่ออกมาแทงหน้ามันเดือดเพลงหมัดมังกรฟ้ากันนะมายอมแล้วกันนะหมิงโดมินันสู้กับภูผาโอ้ยนี่อยากให้มันเป็นในชีวิตจริงอย่างเลยแบบแต่คือความฉลาดกับพลังแฝงภูผาเยอะกว่าแต่ที่เหลือโดมินันเยอะกว่าหมดเลยอ่ะโดมินันแล้วกันสู้ใครดีกว่าไอ้กี้สู้กับไอ้โล่โอ้ยพี่ชายน้องชายไอ้กี้อยู่แล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยอย่างเอ้ยเฟิร์สประทับเซคันด์เฮียเฟิร์สประทับเซคันด์ว่ะกี้ดิพี่ชนะดิชนะด้วยสองก็ชนะมันอ่ะเอิร์ธคุงประทับโดมินันเอิร์ธคุงมีความเร็วที่ต่ำกว่าพลังโจมตีก็ต่ำกว่าป้องกันก็ต่ำกว่าแต่เอิร์ธคุงสามารถที่แบบใช้กลยุทธ์โน้มน้าวใจแบบโยฮันนะให้แบบว่าโดมินันยอมแพ้ไม่ได้เพราะโดมินันแบบความฉลาดต่ำกว่าเอิร์ธคุงอะขนาดเลยว่าเอิร์ธคุงชนะแล้วโอ้เลือกกูด้วยเฮียระวังหุยโทสกี้ปะทะผมที่แพ้ว่ะที่เจอพลังพระเอกไม่ได้ลูกคืนลูกเอิร์ธคุงปะทะเอาเกวิถ้าอาทิตย์ปลายเจอกี้ไม่มันถ้าผมไปอ่ะตัวร้ายกับพระเอกสู้กันคือถ้าเกิดสมมติว่าเราเทียบเรื่องนี้เป็นการ์ตูนนะอลิสจะนับเป็นแบบว่าอลิสจะนับเป็นแบบพระแม่ที่แบบว่าสามารถเอาชนะได้แต่ว่าจะนานจะโผล่มาทีนึงอ่ะกับอีกตัวนึงจะเป็นราชาพิศาจเป็นแบบปกติมันจะมีราชาพิศาจใช่ป่ะแต่ตัวนี้มันคือแบบราชาพิศาจหลังบอสหลังจบเกมอ่ะยิงโอกาสอีกทีนึงเงี้ยเออฟิลบอสรับอ่ะสู้บอสมากระเพกแล้วมาเจอเอิร์ธเปล่าอ่ะเออบอสรับอ่ะท่านผมไปเอิร์ธคุงอ่ะมาโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นพระเอกเนาะพระเอกของซีซั่น6นะครับเป็นพระเอกตัวจริงของซีซั่น6กับปีศาจตัวจริงที่อยู่ในคาบเทพคนเดียวที่สามารถที่ผมกลายเป็นปืนได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับโทสกี้นี่มันเจ๋งอะระหว่างเจ็ดบุญปีศาจในคาบเทพคือเหี้ยกับปีศาจในคาบเทพกูแม่งหลอกไอ้ทุกคนแม่งลงหน้าผาเอิร์ธคุงไปผลสรุปครับการจัดอันดับซีซั่น6คนที่ชนะคือเอิร์ธคุงแล้วไปเอ็มเจที่1วะ